ทำไมต้องเรียกตรวจโควิดตอนเที่ยงคืนเหตุการณ์ประเภทนี้เคยเกิดขึ้นไหมกับนักโทษการเมืองคนอื่นๆเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะจากกรณีที่ทนายอานนท์นะคะได้ส่งจดหมายออกมาเพื่อที่จะบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็คือการที่มีเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เรือนจำพร้อมกับกระบองเนี่ยเข้าไปเรียกตัวผู้ต้องขังในคุกนะคะในห้องนอนในตอนกลางคืนเพื่อให้ออกมาข้างนอกด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับใครกับตัวเขาเองเดี๋ยวมาฟังกันค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนที่ก๊อฟอะอยู่ข้างในเรือนจำเนาะก็คือประมาณแบบว่าตอนกลางคืนอะเจ้าหน้าที่อะก็จะมาเรียกตัวเราออกไปพบข้างนอกซึ่งเขาก็จะไม่ให้เหตุผลอะไรนะคะว่าเอาไปทำไมอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็เอาเราไปสอบสวนแยกก็คือเป็นการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เรือนจำซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับคดีของเราแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องความประพฤติของเรานะคะซึ่งไอความประพฤติในเรือนจำของเราแม่งก็อาจจะไปมีผลกับคดีของเราเหมือนกันเว้ยคือตอนนั้นเขาก็เรียกก๊อฟออกไปตอนกลางคืนก๊อฟก็ไปคนเดียวไปทั้งชุดนอนแล้วแหละแล้วก็เดินไปแล้วเขาก็เรียกสอบสวนนานมากซึ่งการสอบสวนเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกี่ยวกับความประพฤติของเราไม่ว่าจะเป็นความประพฤติตอนที่เราออกไปที่ศาลหรือความประพฤติของเราในเรือนจำหรือว่าพฤติการแห่งคดีที่อาจจะทำให้เรือนจำอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นภัยคุกคามคือจะทำให้เรือนจำเดือดร้อนซึ่งหรือจริงๆเราทำให้เรือนจำเดือดร้อนไปแล้วคือเรือนจำในไทยอ่ะค่ะมันมีความขี้กลัวคือมันกลัวว่ามันจะเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาคือการที่เราอะไปทำอะไรข้างนอกก็แล้วแต่พอกลับเข้าเรือนจำปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาด่าเรือนจำใช่ปะไม่ว่าจะเป็นแบบศาลหรือราชการหรือกระทรวงยุติธรรมก็จะมาบี้กับเรือนจำแล้วเรือนจำทำไงเรือนจำก็มาบี้กับผู้ต้องหาอีกทีนึงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมแบบลำดับชั้นนะคะของระบบราชการไทยเนาะทีนี้ดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เวลาที่คุณเป็นนักโทษการเมืองอะเตรียมใจไว้เลยค่ะว่าเราจะต้องเจอแน่ๆสิ่งที่จะรับมือได้มีอยู่2อย่างก็คือไปคุยให้มันรู้เรื่องแต่ไปกันหลายๆคนนะคือตอนนั้นก็ไม่รู้ก็เด็กก็ไปคนเดียวก็บอกว่าไม่คิดว่าจะโดนอะไรแต่ก็แบบไม่ได้โดนอะไรเยอะหรอกแล้วก็ไปคุยให้รู้เรื่องไปกันหลายๆคนนะคะก็คือเอาคนที่ไว้ใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือผลัดเขาให้ไปเป็นตอนกลางวันก็คือไม่ยินยอมที่จะออกไปก็คือบอกเขาว่าเราจะไปตอนกลางวันเท่านั้นนะคะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามึงจะมาตรวจโควิดอะไรตอนเที่ยงคืนมึงบ้าหรือเปล่าคือโดยปกติอะค่ะเรือนจำไทยอะมันทำงานแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวอะเข้าใจป่ะคือทำงานตอนเช้าเริ่มงาน 8:30 เงี้ยแล้วก็เลิกงานตอน 4:00 เย็นคืออันนี้มันดูเสลอเกินไปที่มึงจะมาตรวจโควิดตอนเที่ยงคืนมันไม่ใช่เรื่องมันดูไม่เป็นข้ออ้างมันดูเป็นข้ออ้างมากเลยแต่ถามว่าคนข้างในออกมาพูดได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นว่ามันไม่ยอมตรวจโควิดจริงๆหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่คนข้างในมันไม่สามารถพูดได้ไงเพราะว่ามันเป็นผู้ต้องหาถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรือนจำแถลงอะไรอะค่ะอย่าไปเชื่อมากแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังไว้อีกอย่างนึงก็คือถ้าหากว่าตอนนี้เขาทำแบบนี้เรือนจำทำแบบนี้เรือนจำไปวันนี้แล้วอานนท์เขียนหนังสือออกมาบอกประชาชนโลกแบบนี้ได้ระวังค่ะเรือนจำไทยอาจจะทำแบบนี้อีกครั้งนึงในวันศุกร์หรือไม่ก็วันเสาร์อาทิตย์
เพราะจะไม่มีใครที่จะสามารถออกมาบอกกับชาวโลกได้นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเฝ้าระวังนะคะเราทุกคนต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยของคนในเรือนจำให้มากมากที่สำคัญก็คือเราจะต้องรู้ว่าพวกเขาอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาสมัยก่อนนี้ก็เคยคิดว่าเฮ้ยอยู่ในเรือนจำก็ดีกว่าอยู่ข้างนอกเพราะว่าอยู่ในเรือนจำอ่ะไม่มีใครเข้าไปฆ่าเราได้แน่ๆแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วว่ามันจะปลอดภัยอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยการเสียชีวิตในเรือนจำอะค่ะมันก็จะทำให้มีการบันทึกว่าเราเสียชีวิตจากเรือนจำเสียชีวิตจากกระบวนการยุติธรรมวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะคะเรื่องของนักโทษการเมืองเนาะยังมีอีกหลายคนที่เตรียมตัวที่จะต้องเข้าไปนะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะจะตัดสินใจยังไงเราเคารพการตัดสินใจนั้นเสมอแล้วก็เราจะทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย